ดาวทองพันมหาชัยครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ21วันครับซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีครับอยู่ที่นู่นเนาะแล้วมีใครเป็นคู่ปังคู่ซ้อนมีน็อตไมค์กับซันเพชรครับพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ22ปีครับเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับ160ครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับ60กิโลครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับต่อยมัดเตะขาครับเราวันนี้เราเจอกับเพชร8ริ้วครับเคยเจอเลยไหมรอบนี้รอบที่4ครับรอบที่4ครับ3ไฟแรกเป็นไงแพ้2ชนะ1ครับล่าสุดแพ้อ๋อแพ้เขาแพ้ที่ไหนนั้นที่บัวลีน่าล่าสุดเลยใช่ไหมใช่ครับก็เมื่อตอนเปิดโควิดมานี่ใช่ครับวันนั้นแพ้ไงแบบว่าขาดเลยหรือว่าพลิกไปพลิกมาขาดเลยครับเพิ่งกลับมาต่อยใหม่อ๋อเพิ่งกลับมาจากโควิดคือระบบหายใจอะไรยังไม่ดีว่างั้นเลยนะอย่างไฟนี้ว่าสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ครับคือไม่ใช่วันนั้นแน่นอนไม่ใช่ครับแล้วเขาเป็นมวยสไตล์อะไรนะมวยฝีมือครับแล้วอย่างวันนี้เราวางกี่วางแผนไงบูครับก็คือเดินชนเลยครับคือแบบไม่ปล่อยแล้วครับใช่ไหมคือเราวันนี้เรียกว่าพูดตรงๆว่าร่างกายดีขึ้นครับเราต่อยมวยมารวมๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณประมาณร้อยหลักร้อยเนาะครับอย่างวันนั้นเราต่อยที่นู่นบุยหน้าเวทเท่าไหร่นะ125แล้ววันนี้124ครับมีปัญหาเรื่องน้ำหนักอะไรไหมไม่มีครับเราสอบแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่ปอนด์นึงครับก็คือสบายๆเนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดโคราชครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสู้เต็มที่ครับผมวันนี้เกิดแน่นอนครับผมครับผมขอบคุณน้องชาย